สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นขันเมืองนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของเจโบเจโบบ้านลิ้นพันกันนะครับ เอามาไม่ให้โอกาสหน่อยครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นขันเมืองนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของคุณเสือคุณสิงห์นะครับหรือว่าบ้านของน้องโบบานแล้วก็เจ๊ไพบูลย์นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรทำนะครับก็แวะมาเล่นด้วยนะครับมาลงคลิปด้วยครับก็มาถามอาการของควานเจโป้หน่อยครับว่าหลังจากที่ตกโบบานนะครับกินยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้อยากมาถามสารทุกข์สุขดิบนะครับถามเลยนะครับถามเลยเป็นยังไงบ้างครับอาการตอนนี้นะครับมีเกล็ดครับมีเกล็ดครับเป็นฝีครับเป็นฝีฝีเป็นยังไงครับฝีมันอะไรนะเขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกว่าอัสเตงเหรอเอออัสเตงโอ้อัสเตงนะครับหรือว่าฝีตาออกครับฝีตรงไหนหาที่บ้านตะปูหาหรือยังครับหาแล้วครับเย็บได้ไหมครับไม่ได้เย็บฝีบนนาอยู่ตรงไหนฝีป้าฝีอะไรเลือกนี่ฝีตัวเมียนะครับโอ้ครับนี่ฝีตัวเมียจะอยู่ตรงนี้ครับฝีตัวเมียอยู่ระหว่างนี้นะครับเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมไม่เคยครับแต่ครับไม่รู้ว่าเป็นมาแบบไหนถ้าเป็นลิซี่ลิซี่อยู่ตรงนี้ครับลิซี่ลิซี่ดวงอยู่ข้างตูนนะครับอันนี้เป็นฝีครับเป็นฝีก็ออกมาถามนะครับแล้วไอ้ญาติที่ตัดนี่จะไปทางไหนครับนี่เอาไปให้เจ๊ไปบูนครับเจ๊ไปบูนเนาะแต่เจ๊ไปบูนไม่กินแล้วต้นเอาไว้ให้ญาติพี่น้องเขาเมาอ๋อต้นนี้คือเอาไว้ไปปลูกครับปลูกส่วนปลายนี่คือไปไว้ให้เจ๊ไปบุญกินเจ๊กินแต่ยอดกินแต่เตาลูกครับตัดไปนั่นเลยส่วนต้นนี้เอาไว้ไปปลูกนะครับอ๋อนี่คือหมดเลยใช่ไหมครับนี่ครับอ๋อคือจะตัดไปให้เจ๊ไปบุญทั้งหมดเลยนะครับส่วนต้นหรือว่าลำต้นมันเนี่ยถ้าเป็นลำก็จะไปไว้ปลูกนะครับแต่ถ้าปลายจะให้ช้างกินถ้าเป็นลำจะไปให้ญาติพี่น้องไปปลูกนะครับเดี๋ยวเราอยู่เฉยๆเราก็ช่วยกันไปแล้วกันนะครับนี่ดีกว่าอยู่เฉยๆช่วยกันเพื่อให้ติดเตรียมไซส์นะครับนี่ก็คือจะตัดเอาแต่ยอดนะคะโอ้ยอดก็มันเน่าแล้วเหี่ยวแล้วนะคะนี่เจ๊จะกินบ่เจ๊นี่เจ๊ไม่ใช่ธรรมดานะเจ๊เจ๊ไม่ธรรมดาครับเจ๊เดี๋ยวนี้ครับเจ๊เคยได้กินผลไม้แล้วก็ย่าก็ไม่อยากกินควานจะโปตัดไปก่อนนะครับอันนี้ทำงานหลายอย่างนะครับอันนี้อาชีพเก่าค่ะดีกว่าเรามาหายใจชื้นๆนะครับมีอาวุธส่วนตัวด้วยใช่ไหมก็มีแหละครับแล้วยอดมันน่ะต้นมันอ่อนนะจ๊ะน่ะต้นนี้ก็จะไปไว้ให้แคมป์ทรายหรือว่าพี่น้องนะครับใครที่เขาจะปลูกนะคะเขาก็จะมาเอาพันนี่แหละครับนี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มจะมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนี่แหละครับนี่ถ้าแบบนี้เนี่ยจะขึ้นง่ายมากเลยนะคะนี่ที่มีตาแบบนี้ขึ้นถ้าปลูกไปเนี่ยพร้อมเกิดเลยนะคะนี่พร้อมจะเกิดเลยถ้าได้ฝนลิ้นลิ้นมาหน่อยหน่อยนี่เหมาะใช่ไหมครับเหมาะเลยค่ะเห็นว่าควานเจ้าโบไม่มีคนช่วยนะครับทุกวันจะมีแม่บ้านคนสวยวันนี้แม่บ้านไม่มามานะครับมาช่วยแต่วันนี้ไม่ได้มาช่วยนะครับสงสัยจะมีภาระอยู่ข้างบ้านเนาะฝนตกฝนตกเก็บตัวเก็บตัวมาถึงควานด้วยนะครับขยันขยันเลยนะครับทุกอย่างนะครับทำให้ขยันระวังนะครับยันได้ยังไงพี่จังไรจริงๆนะครับปีเนาะเป็นอะไรตรงนี้เหมือนหมอผู้หญิงหรือหมอผู้ชายพาออกให้ผู้ชายครับโอ้แต่ผู้หญิงล้างครับโอ้แต่ผู้หญิงล้างเป็นที่น่าอับอายนะครับอายมากแต่ว่าอายก็ไม่อายทำไงได้ก็มันเจ็บนะก็ไม่อยู่ครับอายก็ไม่อยู่นะครับฟันเจมโปบอกว่าอย่างนั้นนะครับอายก็ไม่หายครับอายก็ไม่หายนะครับเหมือนกับคันว่าที่เขาว่านะครับ
อายคู่บ่บ่ได้ค่าครับอายภรรยาบ่ได้บุตรเด้ออายหมอก็บ่เศร้าโลกบ่เศร้าแล้วโอ้ยก็ช่วยให้เจ๊กินครับด้วยนะครับนี่ตอนนี้เจ๊ก็กินสับปะรดรอก่อนแล้วนะคะนี่พอบุญไม่มัดในล่มบ่คือมัดตากฝนเลยตากฝนนะครับตัวใหญ่แล้วกินไรให้เปียกฝนเปียกอะไรบ้างแต่ถ้าฟ้าร้องฟ้าแลบมากๆค่อยเอาเข้านี่ครับนี่เป็นยาโครงการที่มาแจกนะครับนี่จะประมาณนี้เหรอคะยาโครงการเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนว่าแล้วครับกำลังมีฝนมานะครับช่วงนี้ฝนถูกเป็นช่วงๆครับบางที่ก็ไม่ถูกบางที่นะครับเนี่ยหมู่บ้านเดียวกันนะครับจะขับรถมาเมื่อกี้นะครับหน้าปากซอยตกหลังซอยไม่ตกอะไรที่พูดยากนะครับ แซมสันกินโอ้ถ้าแซมสันนะไม่ต้องพูดถึงนะครับแซมสันกินหมดทั้งยอดทั้งต้นทั้งลำนะครับกินหมดในภูมิว่าเอาไว้ตรงนี้บ้างเอานี้ในนี้พอแล้วเจ็บบูดโอ้ถ้าก็พอแล้วกินเยอะไม่ได้แล้วอ้วนจัดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูรายการเมืองของเราอีกนะครับอยู่ที่บ้าน20หลังหรือว่าบนโคกนะครับเอาไว้นู่นเหรอครับเอาไว้นู่นนานแล้วครับเพราะว่าผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงนะครับพ่อผู้ใหญ่ไปเลี้ยงดูแลให้เพราะว่าเห็นลูกหลานเลี้ยงอยู่นี่เยอะแล้วก็อยากเอาไปช่วยดูแลด้วยนะครับตัวผู้อยากช่วยนะตัวผู้ทางใครก็ตกมันใช่ไหมครับได้ครับได้ตกมันก็เกือบจะถึงเดือนแล้ว ถึงวันที่3เมื่อไรก็ครบ1เดือนก็มันเป็นแรงครับลูกคุณไม่ได้งานให้ตกไปครับปีหน้าก็ไม่ต้องให้ตกใช่ครับปีหน้าไม่ต้องตกปีนี้ตกไปก่อนครับเพราะว่าลูกคุณแล้วมันกลัวงานไม่มีงานไม่มีครับให้ตกไปเถอะก็พักผ่อนไปตามอัธยาศัยนะครับเราไปดูเจ๊นะเจ๊ทำอะไรอยู่เจ๊กินสับปะรดเจ๊กินสับปะรดอยู่เอฟซีดูหน่อยครับว่าเจ๊ของเราร่มสมบูรณ์ขนาดไหนอ้วนขึ้นขนาดไหนครับทูสิงบอกว่าให้ลดหุ่นนะคะแต่ว่าสงสัยจะลดไม่ลงคนอ้วนแล้วยังไงก็ลดไม่ลงล่ะยิ่งสมบูรณ์กว่าเก่าท้องก็ออกมาเออจะยันหกที่สบายใจหมดเสียงเจ๊ก็กินอย่างสบายใจนะคะตอนนี้โอ้โหเปิดท้ายยังจะรับยื่นอีกละโอ้โหเจอะทุกนี่ทำไมเสียเปื่อยเป็นเจ้าสาวมาโดนสาวไหนโอ้เรียกว่าสาวไอ้สาวไม่ใช่โอ้คุณขอบคุณมากนะคะครับดีครับดีครับตอนนี้เราก็ตัดยอดออกหมดแล้วนะคะเหลือแต่ลำบรรยากาศคืนนี้เหมือนฝนจะตกอีกรอบนะคะฮะพลอยโอ้มาจากปลูกป่าหรือเปล่าเดินกับแม่แล้วบ่เดินกับแม่ไปยูงอีกรอบหนึ่งนะครับอืมไปเป็นเด็กอีกแล้วนะคะไปเป็นเด็กอีกครั้งโอ้ยมาสายนะทำไมทำไรอ่ะโอ้ปลูกสวนหญ้าเหมือนกันนะคะไปกินสวนหญ้าเหมือนกับเรานี่แหละครับตรงนี้เราไปครับ
วันนี้เราไม่ได้ออกไปนะคะวันนี้สวนหญ้าวันนี้ไม่ได้ออกไปน้องพลอยก็ไปสวนหญ้ากับคุณแม่นะคะใช่เพราะว่าวันนี้เราไปที่สุรินทร์วันนี้เรามีธุระไปสุรินทร์นะคะครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในช่องปลายเสียมสั้นฝันเมืองนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้ FC นะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ